สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lifestyle by ลาวันจากเยอรมนีนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแก้ตัวนะคะก็จะไปเก็บบลูเบอร์รี่อีกครั้งนะคะที่ป่านะคะเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะพี่ติ๋วมาออกกำลังกายนะคะมาเดินแต่ว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเลยแต่วันนี้นะคะเตรียมกล่องนะคะมา2กล่องนะคะเพื่อจะมาเก็บบลูเบอร์รี่โดยเฉพาะเลยนะคะก็ชมวิวข้างทางนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าป่านะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตเมืองนะคะกำลังจะเดินไปที่สะพานนะคะสะพานตรงนี้ก็จะเชื่อมระหว่างป่ากับเขตเมืองนะคะก็ที่เห็นอยู่ก็คือต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะก็กำลังเป็นดอกก็มีนะคะบางส่วนนะคะส่วนนี้ที่กำลังอยู่ในภาพนะคะก็คือสะพานนะคะที่อยู่บนทางรถไฟนะคะทางรถไฟที่จะไปแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็คุณบิวเขาก็เดินล้ำหน้าไปก่อนแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปนะคะก็เป็นความสุขของเราเนาะก็ก่อนที่จะเข้าป่าเราก็ชมวิวข้างทางไปด้วยกันนะคะก็สวยๆนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกของแบล็คเบอร์รี่นะคะป่าก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะป่าที่เมืองเขตโอเดนบานของเราเนี่ยนะคะปกตินะคะพวกเราก็จะเดินฝั่งขวานะคะของถนนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพวกเราจะเดินเลนซ้ายนะคะที่เห็นภาพอยู่ก็คือเป็นต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลนี้ก็กำลังเป็นลูกนะคะแต่ว่าพี่ติ๋วก็เดินผ่านก็ถ่ายคลิปไปนะคะก็เป็นลูกแล้วค่ะก็ดูนะคะก็กำลังเป็นลูกอย่างสวยเลยนะคะแต่มองไกลๆบางทีมันก็ไม่ชัดนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะที่เป็นเรียงกันเป็นต้นๆก็คือต้นแอปเปิลทั้งหมดเลยนะคะก็ปีที่แล้วพี่ติ๋วก็มาเก็บแอปเปิลแถวๆนี้อยู่นะคะชมบรรยากาศไปนะคะเพราะว่าพวกเราก็กำลังจะเดินเข้าป่านะคะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่พวกเราเดินนะคะดอกไม้ก็สวยมากค่ะค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะคะฝนตกนะคะวันนี้ก็อากาศเย็นลงนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ15องศานะคะพี่ติ๋วก็ใส่เสื้อแขนยาวนะคะพร้อมอุปกรณ์หมวกมาด้วยนะคะวันนี้ก็เตรียมทั้งถุงมือนะคะแล้วก็หมวกนะคะใส่เสื้อผ้าอย่างมิดชิดก็กันแมลงด้วยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเดินเข้าป่านะคะก็จะมียุงแล้วก็มีพวกเมียนแมลงป่าอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเชื้ออะไรบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงอะไรนะค่ะตอนนี้พวกเราก็เดินมาถึงป่าบูลลี่แล้วนะคะก็อย่างเยอะเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ไม่มีใครมาสนใจที่จะเก็บนะคะพี่ติ๋วก็เก็บรัวๆเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเห็นไว้แล้วนะคะวันนี้ก็เตรียมกล่องมาเลยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะก็ใส่ขวดไปใส่ขวดกลับบ้านไปแต่ว่าก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ตั้งใจมาเก็บนะคะตั้งใจมาเก็บบลูเบอร์รี่จริงๆแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ติ๋วไม่เก็บสตรอเบอร์รี่เพราะว่าก็ยังเหลืออยู่นะคะก็ส่วนมากพี่ติ๋วก็จะเอาไปปั่นใส่นมสดนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยอะไรเงี้ยก็อร่อยดีนะคะถ้ามีคนถามว่านะคะว่าเอ๊ะเรามีเงินซื้อกินไหมจริงๆแล้วเราก็ซื้อกินก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เรามาเก็บเองนะคะมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเก็บสดๆปกติพี่ติ๋วก็มาเดินออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลไม้เขา
สุกนะคะเราก็เลยใช้เวลาตรงนี้นะเก็บผลไม้ด้วยมันก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นการฆ่าเวลาไปในตัวด้วยนะคะมันก็เป็นความสุขนะคะพี่ติ๋วก็เพลิดเพลินนะคะกับการเก็บบลูเบอรี่นะคะก็สนุกอยู่คนเดียวนั่นแหละคุณวิวเขาก็ชี้ช่องนะคะว่าเขาก็เดินก่อนล่วงหน้านะคะพี่ติ๋วก็เก็บไปคือเขาก็ช่วยในการก็ไม่ได้ช่วยเก็บนะคะแต่ว่าเขาช่วยว่าตรงไหนมันมีบลูเบอรี่อะไรเงี้ยเราก็เก็บตามเข้าไปนะคะมันก็รู้สึกว่าจะเร็วขึ้นนะคะจริงๆแล้วป่าบูบูลี่เนี่ยฮะเยอะมากนะครับเต็มป่าเลยนะคะก็ภายในข้างในมีต้นไม้ริมทางก็ส่วนมากจะเป็นบูบูลี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคนละเส้นทางก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้ก็ตั้งใจมาเก็บบูบูลี่อะค่ะเพราะว่าพี่ติ๋วก็ชอบเอาไปปั่นนะคะวันนี้ก็พี่ติ๋วก็เก็บได้2กล่องสมความตั้งใจนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะชมวิวทิวทัศน์ในเขตป่านะคะจริงๆแล้วป่าของโอเดนบาร์นี่ก็จะมีทั้งสัตว์ป่านะคะแต่ว่าบางเวลานะคะส่วนมากสัตว์ป่าเขาจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนนะคะพวกเราก็ระวังนะคะในเรื่องสัตว์ป่าที่จะออกมาในเวลากลางวันก็มีนะคะก็อาจจะมีพวกกวางนี่ก็ไม่เป็นอันตรายนะคะบางทีอยู่ๆก็วิ่งตัดหน้าอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าพวกเราก็พยายามจะเดินตามถนนนะคะตามเส้นทางที่ทางรัฐเขากำหนดไว้นะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่หลงป่าเราก็ออกจากป่าแล้วนะคะก็มีสภาพที่เราเห็นภาพอยู่ก็คือเมืองแอบักนะคะเป็นเมืองเก่านะคะที่อยู่ติดกันกับพวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือเมืองมิชเชลสตาร์ทของเรานั่นเองนะคะเป็นวิวที่สวยงดงามมากนะคะช่วงนี้ก็บรรยากาศดีด้วยนะคะวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอากาศก็อยู่ที่ช่วงพี่ติ๋วเข้าป่านะคะก็อยู่ประมาณ15องศานะคะขากลับนี้ก็อยู่ที่ประมาณ18องศานะคะวันนี้นะคะเพราะไม่มีแดดนะคะแดดไม่ค่อยมีนะคะช่วงเข้าป่าพี่ติ๋วเข้ามาช่วงบ่าย2นะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะข่าวทางนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ